แม่เราเล่นหวยมันก็เห็นเป็นไรสมมติเป็นความชอบแล้วกันใช่ไหมแอปพลิเคชันยังมีแอปพลิเคชันซื้อสลากกินแบ่งออนไลน์เลยมันไม่เห็นจะเป็นไรเราไม่เชื่อเรื่องดวงเว้ยเราเชื่อเรื่องฝีมือเราเทนตักทอล์กซีซั่น2วันนี้อยู่กับผมเบลขอสนามเรากำลังจะนั่งคุยกับพี่ชายคนหนึ่งนะฮะผู้ชายคนนี้เคยคุยกับผมมาแล้วในพื้นที่ของขอบสนามแต่วันนั้นเนี่ยเราพูดคุยกันเรื่องเพลงเราพูดคุยกันเรื่องของกีฬาฟุตบอลผมยังไม่รู้เลยซ้ำว่าพี่ชายคนนี้สนใจวงการโป๊กเกอร์มานั่งพูดคุยกับพี่ดิมทัตทูคัลเลอร์สวัสดีครับสวัสดีครับน้องเบลสวัสดีครับทุกนี้เป็นไงบ้างพี่เสียงเหมือนในช่องเลยนะที่พี่ฟังบ่อยๆแล้วก็คนเดียวกันเลยพี่เสียงโอ้โหเป๊ะเลยเหมือนครับผมแบบทุกนี้ทำอะไรอยู่บ้างฮะทุกนี้ก็มีคอนเสิร์ตครับครับผมมีงานแสดงมีงานยูทูบเบอร์ครับผมอันนี้ก็ทั่วไปครับหลายบทบาทคือไม่ได้แค่ร้องเพลงแล้ววันนี้เป็นยูทูบเบอร์ด้วยแล้วก็ทำเป็นนักโป๊กเกอร์ด้วย2ปีที่ผ่านมาร้องเพลงไม่ค่อยพอทำไมไม่ก็คือมันมีโควิดไงครับผมก็ไม่สามารถไปเจอแฟนๆได้บางทีก็ใช้เวลาว่างในช่วงนั้นน่ะก็มานั่งศึกษาเรื่องวิธีการทำรายการออนไลน์วิธีการทำคอนเทนต์ออนไลน์ใดๆอย่างเงี้ยเราก็ไปลองมานั่งคุยกับเพื่อนเพราะเพื่อนก็ว่างเพราะตลอดว่างเพื่อนก็ต้องว่างก็คือ2ปีที่ผ่านมามันว่างพอดีใช่วงเดียวกันมันว่างด้วยกันทุกคนครับผมก็เราเปลี่ยนจากวิธีการที่เราจะมานั่งกินกันอย่างนี้มาเจอกันแล้วให้มีประโยชน์เกินกว่านี้ดีไหมนี่ก็เลยว่าเกิดการทำแบบเรียนรู้เรื่องการทำออนไลน์แล้วก็ทำอย่างอื่นที่ไม่ใช่การเล่นดนตรีแล้วและการปล่อยเพลงล่าสุดออกมาตอนนี้เป็นไงมีช่วงนี้มีงานกลับมาจะได้ออกคอนเสิร์ตบ้างหรือยังพี่โอ้ช่วงนี้นี่หนักเลยครับช่วงนี้แบบเหมือนกับคนดูเขาก็อัดอั้นเรื่องโควิดอะนะเขาไม่ได้ออกมาตรงมาเต้นมานานแล้วใช่แล้วแบบมาตรการรัฐก็เพิ่งจะผ่อนปลนให้แบบว่าได้ดูคอนเสิร์ตก็ช่วงนี้ก็แบบมาเต็มมาเหมือนกับเราเป็นแบบวงใหม่ที่แบบหน้าใหม่ที่แบบไม่เคยออกเพลงมาก่อนใช่แล้วแต่ว่าโอ้โหแฟนคลับก็เด็กลงก็คือแบบเฮ้ยนี่กูเป็นอะไรเนี่ยทำไมคือเราอยู่มานานแล้วแต่เรารู้สึกว่าเราเจอแฟนคลับที่ใหม่ขึ้นใหม่ขึ้นมากแล้วก็ทำให้แบบเหมือนกับว่าพอเราเริ่มมีรายการออนไลน์เริ่มแบบมีไลฟ์สไตล์ที่เขาเห็นได้ว่าพวกแทททูคัลเลอร์นี่มันเปลี่ยนดีนี่เองคนก็เริ่มตามแล้วก็กลายเป็นทอล์กแล้วประจวบเหมาะกับ TP คอนเสิร์ตแทททูคัลเลอร์ XTPO ก็คือคอนเสิร์ตที่แทททูคัลเลอร์เล่นกับวงออเคสตราผมได้ดูวันนี้ดีมากทุกคนดูล้านเป็นล้านเลยใช่แล้วมันช่วงที่แบบช่วงโควิดคนก็ไม่ได้มีคอนเสิร์ตคนก็มานั่งดูโหทำไมแทททูคัลเลอร์มีเพลงอย่างนี้บ้างโอ้เล่นกับเครื่องสายเป็นอย่างนี้เหรอวะเฮ้ยนี่เพลงอะไรวะกลับว่าคนเริ่มศึกษาเรื่องแทททูคัลเลอร์มากขึ้นครับพอศึกษามากขึ้นก็เริ่มอินครับพออินอ่ะตอนเนี้ยชิบหายตอนเนี้ยพวกกลายเป็นว่างานเพียบเลยทีนี้ใช่พอบางร้านเนี่ยสมมติไม่ใช่บางร้านหรอกพวกนี้ติดต่อมา 3-4 ร้านเนี่ยจะเอา2รอบสองเดี๋ยวยังไงพี่เท่านี้สองรอบเดี๋ยวสับมันดูกำกวมสองรอบนี่คือแบบเขาขอแบบ2วันติดอย่างเงี้ยเหรอสองรอบเนี่ยไม่กำกวมหรอกสองน้ำอะกำกวมเฮ้ย อันนั้นตรงไป สองรอบกูไม่กำกวมเลยสองรอบก็เรื่องทั่วไปมึงหัวมึงเองหัวผมเองนะแม่ไม่ดีเลยผมพี่ดีกรอนี่นะก็คือจัดสองรอบครับบางวันบางที่ก็แบบขอแบบเฮ้ยวันนี้เล่น21ครับสมมติอยู่ที่ต่างจังหวัดที่นึง22ต่อเลยเปล่าโอ้ร้านเดียวกันจะเป็นอย่างนี้แหละที่เขาส่วนใหญ่ก็จะติดต่อมาอย่างนี้เป็นอย่างนี้เลยคือ2วันติดซึ่งผมก็ไม่เคยถ้าตัวคอนเสิร์ตนั่นแหละมีวงดนตรีมาเนี่ยเราไม่เคยไปร้านไหน2รอบติดครับผมแล้วโป๊กเกอร์อันนี้สงสัยจริงๆผมติดตามพี่ดิมตั้งแต่ปี2007 2008ยุคที่ถ้าทัวคอนเสิร์ตออกอัลบั้มใหม่ๆจนมาถึงวันนี้ช่วงไหนที่พี่เอาเวลาไปรู้จักโป๊กเกอร์ครับช่วงที่เริ่มนั่นแหละครับเริ่มแบบว่าเริ่มมีงานเริ่มดังกันใหม่ๆเนี่ยสมมติเราก็จะมีการทัวร์ต่างจังหวัดไปเล่นแต่ก่อนก็คือแบบว่าทุกวันเนี้ยพอแก่แล้วมันก็จะแบบว่ามันก็นอนรอเล่นแต่สมัยนั้นมันยังไม่แก่ก็คือแบบนั่งหากิจกรรมทำต้องหากิจกรรมมันต้องอะไรว่าเอ้ยโป๊กเกอร์ป่ะล่ะโป๊กเกอร์ป่ะล่ะตอนแรกเริ่มจากแบบว่าเริ่มจากบอร์ดเกมของขำๆถ้าว่าเป็นโป๊กเกอร์หลังจากนั้นมาก็ไม่ได้แยกจากโป๊กเกอร์อีกเลยก็คือโป๊กเกอร์แล้วก็คือชวนทุกคนเล่นก็คือไม่ว่าจะเป็นทีมงานพี่เขาพี่คนสเตทครับรถตู้มาหมดอ๋อนี่ชวนหมดไม่ได้ชวนแค่เพื่อน4คนในวงแต่ชวนทั้งเอาง่ายว่าสตาฟทั้งหมดของแททูคัลเลอร์ AR ดูแลมาด้วยกันหมดจริงๆแล้วไม่ได้เล่นอย่างอื่นกันเลยพี่พอได้เจอโป๊กเกอร์แล้วอ่ะไม่ดิครับมันสนุกมากผมรู้สึกมันก็แบบทำไมถึงชอบโป๊กเกอร์มันก็นั่นแหละมันก็เหมือนกับมันคือทุกอย่างมันเขาเรียกว่ามันมีความสนุกของมันคือด้วยคาแรคเตอร์ของวงอ่ะมันก็เป็นวงที่แบบขี้โม้ขิงเกียนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นยิ่งถ้าเล่นแบบเนี้ยแบบดีๆนะมึงดีๆนะมึงเจอกูดีๆนะบอกไหมอะไรเงี้ยมันก็จะแบบว่าทำให้กันเอ้ยมันไม่ใช่เป็นแค่การเล่นแล้วแบบ
เอ้ยกูจะป๊อกเด้งมาวะกูจะเด้งไหมกูจะนวดกูจะแน่นไหมซึ่งอะไรกันมันเรารู้สึกว่าอย่างนั้นมันดวงเกินไปครับแต่อย่างเงี้ยมันรู้สึกว่ามันต้องใช้แบบว่าจิตวิทยาบ้างคำพูดบ้างฝีมือเงียบเงียบบ้างบางทีก็แบบว่าบางคนแบบไม่พูดเลยแต่แบบชนะทั้งเกมแต่กูพูดทั้งเกมกูออกคนแรกอะไรเงี้ยมันเดาอะไรไม่ได้แต่สุดท้ายแล้วมันอยู่ที่การวางแผนจิตวิทยาการวางแผนเงินวางแผนอะไรเงี้ยหลายอย่างครับรู้สึกว่ามันสนุกครับผมตอนที่เราเล่นโป๊กเกอร์มีบ้างไหมที่จังหวะคิดเฮ้ยเราเป็นศิลปินเราเป็นนักร้องเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวถ้าคนมานั่งดูเราเล่นโป๊กเกอร์เราชอบเล่นโป๊กเกอร์มันจะมองไม่ดีจะต้องมาน้อยพี่ดิมเล่นการพนันเหรอเฮ้ยวงการ์ตูนเลอร์ชวนกันเล่นการพนันอ่ะอันนี้เคยคิดไว้บ้างไหมพี่ก็เราก็ไม่ได้ชวนนะเราก็เล่นกันเองอ๋อเล่นกันเองใช่ไม่เคยเอ่ยปากชวนเลยก็ไม่ได้ชวนหรอกครับแต่ว่าจริงๆแล้วเราคิดว่าการพนันเนี่ยมันอยู่ที่คนตีความหมายมันสมมติอ่ะสมมติแบบเอ้ยไอ้หนูถ้าเองได้เกรด4ทุกวิชานะพ่อซื้อ PS5 ให้อันนี้พนันมั้ยพนันเออก็คือการท้าทายพนันขันต่อกันเออถ้าเรื่องนี้ไม่เป็นจริงคือเราคิดว่าการพนันมันก็มีหลายรูปแบบแต่ว่าเรารู้สึกว่าเรื่องเนี้ยมันไม่ใช่พนันล้วนๆเว้ยมันไม่ใช่ดวงล้วนๆน่ะรู้สึกว่ามันเหมือนกีฬาเหมือนกีฬาที่ว่าแค่ไม่ได้วิ่งแต่ว่ามาเหมือนกับเล่นการ์ดเกมกันในมันมีแค่ไพ่แทนตัวนั้นเฉยๆแต่ว่าสมมติถ้าเกิดไม่ใช่ไพ่มันก็กีฬาหนึ่งอ่ะเรารู้สึกว่าอย่างนั้นเองเอาง่ายๆว่ามันต้องใช้การฝึกฝนมันสามารถเก่งขึ้นได้ใช่แล้วมันไม่ใช่อยู่ดีเดินเข้ามาปุ๊บโอ้ยออินออินหมดแล้วก็จะชนะทุกครั้งไม่จำเป็นต้องคู่เอกต้องชนะทุกครั้งมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามเรื่องตามราวตามตาของมันผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่การพนันจ๋าขนาดแบบว่าเฮ้ยมาแล้วแทงดำแทงแดงกันมาแทงนู่นแทงนี่มันไม่ใช่แล้วอย่างนึงเราก็ไม่ได้ชักชวนใครแล้วอย่างนึงมันเป็นความชอบส่วนตัวของเราอยู่แล้วว่าครับก็อย่างเมืองนอกเงี้ยโรนัลโดเมสซี่เขาก็ไปก็เป็นใช่เออมันก็เห็นเป็นไรแล้วอย่างนึงคือแม่เราเล่นหวยมันก็เห็นเป็นไรเออสมมติเป็นความชอบแล้วกันใช่ขนาดแอปพลิเคชันยังมีแอปพลิเคชันซื้อสลากกินแบ่งออนไลน์เลยเออมันไม่เห็นจะเป็นไรเลยก็วันนี้โป๊กเกอร์ก็เล่นออนไลน์ได้เหมือนกันใช่แล้วสุดท้ายแล้วไอ้สลากกินแบ่งออนไลน์เนี่ยมันคือการพนันมันคือการพนันแต่ว่าการเล่นกับรัฐบาลเฉยแต่ปัญหาคือว่าเฮ้ยเราไม่เชื่อเรื่องดวงเว้ยเราเชื่อเรื่องฝีมือเราเนี่ยมันจะต่างจากการพนันแล้วคือคุณจะเล่นป๊อกเด้งหมื่นตาก็ไม่ได้เก่งขึ้นใช่แต่เราเล่นโป๊กเกอร์หมื่นตานี่เก่งขึ้นแน่แน่นอนไม่มีปัญหาครับผมแล้วเล่นกันมาเนี่ยในทีมทัททูคัลเลอร์ใครมีฝีมือมากที่สุดที่คุณตรงก็ดีคุณจ้ำก็ดีแต่คุณจ้ำถ้าถามพวกนั้นจะบอกผมเพราะมันก็มีคนที่บนมืออยู่แค่นี้มันไม่ได้เยอะไม่ได้แต่ถ้าคนที่ไม่ได้เลยคือไอรัตนี่แบบว่าใจร้อนเหรอใจร้อนแล้วก็ฟีลแบบชอบสนุกชอบแบบเข้าไปด้วยก็อ๋ออินไปตามตามเราไม่ได้ไต่ตรองแต่ตัวเองไม่มีเหี้ยเลยไพ่ไม่ดีมึงจะไปตามเหี้ยแต่ทัลเลอร์ทัลล่าเข้าไปชนอะไรอย่างเงี้ยอยากจะไปชกไอ้ตัวเนี้ยกูเหมือนไส้มันเฉยแล้วไพ่มีอะไรแล้วมึงไปทำไมมึงก็ไม่ต้องไปอะไรเงี้ยคืออารมณ์เหนือเหตุผลนะนี่ใช่อารมณ์เหนือเหตุผลครับผมแล้วโทษนะฮะถามลาล่าไปล้วงไปถึงแฟนพี่ครับรู้ไหมแฟนพี่รู้ไหมว่าพี่เล่นชวนเล่นแฟนก็เล่นด้วยกันเล่นด้วยกันเลยเล่นด้วยกันมันยากตรงนี้แหละมันยากที่ว่าคราวเนี้ยพอไพ่ดีกันสองคนแล้วเนี้ยมันมองหน้าผมอะแล้วผมก็มีคู่เอเนี่ยผมก็ต้องหมอบให้มันอ้าวมันก็เลยต่อไปก็เลยไม่ค่อยอยากเล่นด้วยกันอะกลายเป็นว่าเล่นกับแฟนเนี่ยมันมีเรื่องของความเกรงใจอะใช่มี5คนทั้งหมดมีผมกับแฟนเพื่อนแฟนอีก3คนเพื่อนแฟนหมอบหมดแล้วเหลือผมกับแฟนอะเอาโอ๊ตเดี๋ยวชนกันใช่แล้วมองหน้ากันเธอจะหมอบให้เขาไหมก็หมอบสิก็เลยก็ต้องหมอบเดี๋ยวไปคุยกันไม่รู้เรื่องไอ้เหี้ยเอ้ยเอ้าเธอหมอบครั้งนี้คู่เอนะใช่ใหญ่สุดนะใช่แต่ชอบแฟนก็ชอบเล่นแล้วแบบชอบเล่นเกมพวกนี้แบบไพ่โกหกไพ่ตอแหลงเงี้ยก็จะแพ้แฟนมันจะรู้มันจะเห็นหน้ามันแบบมันรู้ว่าผมโกหกคือไม่ว่าเชิงไหนเราก็จะเสียเชิงตลอดถ้ามาชนกับแฟนพี่ว่างั้นเถอะไอเชิงแรกเรื่องโป๊กเกอร์เนี่ยยอมเพราะว่าด้วยอิทธิพลและสายตามันอย่างเรื่องที่2เนี่ยต้องยอมเพราะมันจับสายตาผมออกจับได้หมดอันนี้จริงไอ้มึงไม่มีโพแดงหรอกตาแรกมึงชอบหลอกกูโอ้โหแสดงว่าเมียนี่น่ากลัวสุดนะในวงการนักโป๊กเกอร์นี่รู้เยอะพวกเนี้ยจุดแข็งจุดอ่อนพี่มองตัวเองในการเล่นโป๊กเกอร์พี่ว่าอะไรคือจุดแข็งของเราครับผมว่าจุดแข็งคือผมรอได้ผมก็ใจเย็นผมหมอบไปเรื่อยๆผมหมอบได้รอจนกว่ามันจะมาแต่จุดอ่อนของผมอะคือทุกคนจะรู้ว่าผมหมอบตลอดแล้วถ้าผมสู้เนี่ยแสดงว่าแม่งน่ากลัวแล้วแสดงมึงมีแล้วมึงไม่หนีโอ้มันก็เป็นจุดแข็งและจุดอ่อนเนอะเมื่อเราไม่ใจเย็นรอได้ก็กลายเป็นว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราออกแอคชั่นแสดงว่าไอ้นี่น่ากลัวแล้วอันนี้แม่งไม่หลอกแม่งรอเวลาเล่นกับปาเต้นมันไม่ใช่วิสัยของดิมนะอยู่ดีมันจะตามมาขนาดนี้อ่ะเหี้ยเหมือนมีคนเหมือนรู้ไพ่เลยมันเอาไพ่ไปให้เขาดูเลยกล้องมั้ยเนี่ยบางทีก็จะเป็นจุดอ่อนของเราก็มีแต่ว่าบางทีแบบแต่ถ้าสมมติจะให้แบบอยู่ดีแบบอ่ะมาออินตาแรกจะให้ไป
ยังมาไม่ร้อนขนาดนั้นไม่รีบเราก็เป็นคนแบบว่าอยากเป็นคนชอบแข่งขันอะมันก็ไม่รีบขนาดนั้นไพ่มันก็จะไม่ได้ขนาดนั้นอะไรเงี้ยครับผมแต่ว่าก็ตอนนี้กำลังพยายามจะเปลี่ยนสไตล์อยู่ครับว่าให้มันให้มันดูแบบให้เขาดูให้เขาดูยากขึ้นนิดนึงเออครับแล้วการเล่นโป๊กเกอร์ผมเชื่อว่ามันต้องมีสิ่งที่เรียกว่าแฮนด์ที่ฝังใจครับพอจะเล่าได้ไหมพี่การเล่นครั้งไหนที่พี่จำไม่ลืมเลยว่าโหวันนี้เป็นพี่ไม่ลืมเลยว่ะเอามาเล่าต่อได้ให้ลูกชั่วลูกชั่วหลานก็ส่วนใหญ่มันก็เป็นเรื่องฟูลเฮาส์แหละฟูลเฮาส์ที่แบบว่าสมมติในกองในริเวอร์มันมีใน5ใบใช่ไหมครับมันมีแหม่มใบนึงแล้วคู่3 2ใบเราก็มี3 อยู่ใบนึงแล้วสุดท้ายปุ๊บเสร็จปุ๊บแล้วจะไงก็ตองสามคู่แหม่มจะตองละจากตอนนั้นปุ๊บถือแหม่มสองใบเป็นตองแหม่มคู่เป็นตองแหม่มคู่สามเราก็สัดเข้าไปเลยประเคนเข้าไปเลยพันเลอร์ทันละก็คิดว่าต้องสุดที่สุดแล้วคงไม่มีใครเหนือกว่าใช่โอ้โหแม่งถือคู่แหม่มในมือก็กรีดกันเข้าไปหนึ่งทีวันนี้ก็คือส่วนใหญ่จะเจอกันอย่างนี้บ่อยส่วนใหญ่จะเสร็จเพราะฟูลเฮาจะเสร็จเพราะฟูลเฮาแน่นๆเลยนี่คือฝังใจฟูลเฮานั่นแหละฝังใจฟูลเฮาเพราะจะแบบพอจะเจอแบบเนี้ยจะเจอแบบเฮ้ยเขาจะถือคู่นี้ในมืออีกปะวะเขาถือคู่คิงในมือหรือปะแล้วขนาดเรามีตองแต่จะไม่กล้าเกเหมือนเดิมมันจะเป็นแบบทำให้เรากลายใจเสียใจเสียหลอน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 แล้วไม่ค่อยกล้าออกแอคชั่นเลยว่ากลัวโดนเหมือนเดิมใช่แล้วมีวิธีการฝึกฝนเพิ่มไหมพี่หรือว่าจริงๆแล้วเล่นทุกวันนี่แหละคือการฝึกฝนแล้วผมก็ไม่เล่นทุกวันนะแต่ผมดูแบบวิธีที่เขาสอนออนไลน์โอ้นี่คือไปศึกษาดูยูทูบใช่มันมีว่าแบบพีฟอบเนี่ยเขาต้องดูยังไงมีกราฟมีนู้นนี่ดูให้แบบว่ารู้ว่าต่อไปเรามันต้องเล่นยังไงนะบางทีแบบสุดท้ายแต่ก่อนเราเล่นแบบว่าไม่รู้ว่าพีฟอบมันมีผลอะไรกับชีวิตอ่ะบางทีเราก็แบบเฮ้ย3 4แต่แบบคนละดอกเงี้ยเฮ้ยอยู่ไม่แน่มันจะแบบ1 2 3 4 5แต่แบบโอ้โหถ้าเป็นพีฟอบจริงเปอร์เซ็นต์มึงชนะคือแบบต่ำเลี่ยดินอ่ะอะไรอย่างนั้นแต่แบบก็มันทำให้เรารู้สึกว่าเราเซฟเงินได้เบื้องต้นแต่มันก็นั่นแหละมันก็ทำให้เรากลายเป็นคนขี้ระแวงพอขี้ระแวงแล้วเราหมอบเราไปคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ปุ๊บนั่นแหละก็กลายเป็นจุดแข็งเราแล้วท้ายปุ๊บพอเราอ่อนหมอบบ่อยๆปุ๊บพอเราจะสู้มันเลยกลายเป็นจุดอ่อนเราว่าอ้าวเปอร์เซ็นต์มึงมาแล้วใช่ไหมไอ้สัตว์แสดงว่ามึงมากูไม่สู้กลายเป็นว่าเราจากนั้นเราควรจะได้มากก็ได้น้อยเพราะคนหนีหมดใช่ประมาณนี้ครับพี่ว่าคำว่าโป๊กเกอร์กับเพลงไหนของพี่มันเข้ากันมากที่สุดครับน่าจะเป็นขาหมูเลยนะเกลียดละครแต่ก็ดูมันถูกตอนเกลียดคนใจร้อนแต่ก็ชอบมวยเกลียดคนรวยนักชอบดูถูกฉันแต่มาพึงฝันว่าถูกหวยอันนี้คิดแบบเร็วๆนะแบบว่าเหมือนกับว่าเราเกลียดจังเลยว่าทำไมเราแพ้เกมนี้แต่ว่าเราก็อยากเล่นก็อยากจะเล่นบางทีแม่งตอบไปคิดในใจกูจะไม่นะเอาซะหน่อยละกันแต่ผมมันจะเป็นคนที่แบบว่าเล่นกับแอปพลิเคชันน้อยเพราะว่าเป็นคนที่ชอบเล่นกับเพื่อนอ่ะก็คือเล่นแบบเจอกันเจอหน้ากันเล่นบนโต๊ะเหมือนกับวินนิ่งกันต้องเล่นด้วยกันข้างๆไงเหมือนออนไลน์ก็ไม่หนุกอะไรเงี้ยแบบต้องขิงกันอะไรเงี้ยก็เลยแบบรู้สึกว่าขาหมูเนี่ยมันจะเป็นว่าเกลียดจังกูต้องแพ้มึงแต่กูยังอยากเจอมึงบ่อยๆยังอยากเจอมึงอีกเอาชนะอยากจะเอาชนะสักทีนึงว่าลองดูอะไรเงี้ยครับน่าจะเป็นขาหมูครับครับผมมีใครที่เรายังไม่เคยได้ดวลโต๊ะนั่งอยู่ด้วยกันและสู้กันมีไหมที่อยากจะเจอสักครั้งหนึ่งในชีวิตให้เป็นเกียรติแก่ชีวิตพี่ดิมจริงๆผมได้ร่วมโต๊ะกับปาเต้ผมก็ถือว่าเป็นเกียรติแล้วนะครับผมหลายๆคนแล้วก็อีกคนนึงที่อยากเจอคือนันเอกเนี่ยบอกว่าขอรอดูออนแอร์ก่อนแล้วกันถ้าออนแอร์สนุกมาแน่นอนนะเบลเป็นน้องนะเทหน้าตาโคตรมันนะเชื่อน้องเถอะพี่ดิมดูเป็นคนเอนจอยกับโป๊กเกอร์มากๆเลยนะฮะถ้าสมมติว่าวันนึงนี่ไม่ได้ร้องเพลงนี่อาชีพต่อไปเป็นนักโป๊กเกอร์เลยไหมพี่ก็คงจะเล่นเป็นงานอดิเรกมากขึ้นแหละครับผมวันนึงไม่มีงานนะแต่คงจะเป็นนักโป๊กเกอร์คงไม่น่าเพราะผมรู้สึกว่าผมยังไม่เก่งพอที่จะแบบว่าเป็นใช้เงินของตัวเองที่เก็บมาทั้งหมดลุยเองลุยอย่างเงี้ยผมก็ใจผมยังไม่ได้แต่ผมเพราะใจและทักษะยังไม่ได้ครับแต่สมมติว่าทักษะแล้วใจได้เมื่อไหร่อาจจะต้องวันนั้นอาจจะแบบว่าเฮ้ยไปอยู่เมืองนอกเป็นอาชีพไปสักทีอารมณ์แบบว่าพี่ดิมตอนอายุ40อาจจะหายจากเมืองไทยไปสัก2ปีไม่ได้หายไปไหนนะหายไปลุยทัวร์นาเมนต์40นี่คุย3ปีนะไม่ใช่กูรีบไปจังวะนี่เอาละเอาสัก60แล้วกัน60นะสัก60แล้วกันโอเคครับผมเมื่อสักครู่นี้นั่งคุยถึงรายการเทมาเลยนะพี่นะเทมาชาริตี้ครับมันคืออะไรยังไงอยากให้พี่ดิมในฐานะเจ้าของรายการเจ้าของไอเดียจริงๆอ่ะเขาเคยโทรมาเล่าให้ผมฟังแต่อยากจะให้เล่าต่อหน้ากล้องต่อหน้าทุกคนที่เป็นแฟนโป๊กเกอร์ครับครับจริงๆไอเดียเทมาชาริตี้นะครับผมก็เกิดจากการผมเริ่มจากดูช่องเทหน้าตักก่อนผมก็รู้สึกว่าแม่งภาคนี้สนุกว่ะแล้วถ้าเกิดว่าคนนั้นน่ะคนที่อยู่ในกล้องอ่ะมันไม่ใช่คนที่เราไม่รู้จักอ่ะมันเสือกเป็นคนที่เรารู้จักอ่ะอย่างเช่นว่าสมมติเป็นติช่าเฟสเฮ้ยจ๋ายเป็นปาเต้ไอ้ยะมันน่าจะดูนานขึ้นไหมสนุกแน่มันน่าจะดูนานขึ้นไหมแล้วบางทีเราไปดูช่องฝรั่งเนี่ยโรนัลโดเมสซี่นางแบบดาราใดๆเขาก็เล่นกันหมดแล้วแล้วถ้าเกิดว่า
มันมาประยุกต์กับของไทยล่ะของเรานี่จะไม่มีการพนันเลยของเราคือว่าเราก็เปิดมาก็จะแบบว่ามานั่งทอล์กนั่งเล่นอะไรก่อนแล้วก็เข้าไปโต๊ะโป๊กเกอร์แล้วไม่ได้ใช้ตังค์จีนในการเล่นครับคนที่ชนะทั้งหมดอ่ะออกไปทีละคนทีละคนจะเหลือคนหนึ่งคนสุดท้ายเนี่ยคนชนะทั้งหมดเนี่ยจะเอาเงินจะได้เงินรางวัลจากทางรายการเทมมาชาริตี้เนี่ยประมาณ 10,000 กว่าบาทเนี่ยต่อเทปเนี่ยเราเอาเงินก้อนเนี้ยไปหาบ้านน้องหมาบ้านน้องแมวที่ขาดเหลือขาดแคลนทรัพยากรในการดำเนินชีวิตครับพวกขาดอาหารขาดยารักษาโรคขาดที่อยู่ขาดกรงอะไรเงี้ยเงินพวกนี้มันสามารถไปช่วยได้นั่นหมายความว่าทุกคนที่อยู่ในรายการนี้ไม่มีใครเอาเงินเข้าตัวเองไม่ทุกคนมาเพื่อการกุศลหมดใช่ก็คือมากระเป๋าตังเปล่าอ่ะก็คือมานั่งเล่นแต่ว่าพอเล่นอ่ะมันสนุกที่ว่าพอเล่นมันจะได้มองได้ขมได้ดูกันแค่นั้นก็สนุกแล้วแล้วคือสุดท้ายพอเล่นอย่างนี้ปุ๊บใช่ไหมก็จะมีภาคโดยเบลขอบสนามรู้จักปะรู้จักสิผม ผมจะเลยบอกว่างานนี้ผมขอมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยนะพี่ได้ครับผมเวลาผมแบบเวลาเรามานั่งดูตอนนั่งดูตรงมอนิเตอร์ดูอะไรนะผมรู้สึกภูมิใจว่าวันหนึ่งฝันที่ผมคิดไว้ว่าเราจะชวนเซเลบริตี้เมืองไทยมาเล่นไพ่โป๊กเกอร์กันแล้วเอาเงินไปทำบุญกันนะมันเกิดขึ้นได้จริงเว้ยเพราะเวลาผมไปคุยกับใครก็จะบอกว่าเฮ้ยอย่าเลยการพนันลูกค้าจะซื้อมึงเหรอมึงทำไพลอตไปแล้วมึงดูดีมึงขายเครื่องดื่มมึงไม่ขายรถยนต์มึงขายนู่นไปนี่เขาจะเข้ามึงเหรอมันเป็นการพนันนะเราก็แบบเอ้ยยังไงดีวะพอมาวันหนึ่งปุ๊บเพื่อนเปิดเทนหน้าตากอยู่เสียงเบลลอยขึ้นมาจริงๆเสียงเบลลอยขึ้นมาแล้วก็เฮ้ยไอ้เบลนี่มันน่าจะเราเคยรู้จักกันมาก่อนไงแล้วโทรไปหาน้องเบลพี่อยากจะแบบจัดโป๊กเกอร์เซเลบริตี้ว่ะผมยังจำได้ว่าวันนั้นอ่ะผมกำลังนั่งอยู่แล้วพี่ดิมโทรมาบอกเฮ้ยเนี่ยพี่ดูเทนหน้าตากแล้วพี่อยากทำเชียร์ตี้แล้วผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยทีมเทนัตตักอ่ะมีแพชชั่นในเรื่องการทำโป๊กเกอร์มากผมมั่นใจเหลือเกินว่าถ้าพี่ดิมพูดเขาทำแน่แล้วเราพูดอย่างนี้ซึ่งเทนัตตักก็แบบให้ความร่วมมืออย่างดีครับก็คือแบบว่าอย่างที่บอกสมชื่อเลยเทนัตตักจริงหมดนะคือแบบผมเดินเข้าไปในกองถ่ายอะไรเนี่ยนี่อะไรเนี่ยคือมันจริงจังมากคือแบบโอ้โหแบบว่าสมใจอยากมากก็คือว่าขอบคุณทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นเซเลบริตี้ที่มาร่วมกันแล้วก็ขอบคุณทีมงานเทนัตตักที่แบบว่าสนใจความฝันของผมแล้ววันนี้ผมก็ทำได้จริงๆนะก็ดีใจครับครับผมฝากหน่อยครับสุดท้ายนี้ผมเชื่อว่าแฟนเพลงหลายคนของพี่ดิมยังไม่รู้จักโป๊กเกอร์โป๊กเกอร์คืออะไรอ่ะมันคือเกมไพ่ที่เป็นการพนันเหรอถ้าวันนี้เขาสนใจพี่ดิมมีอะไรจะบอกเขาไหมครับครับสำหรับใครที่สนใจนะครับโป๊กเกอร์ผมรู้สึกว่ามันเป็นกีฬาที่ไม่ได้ถึงขั้นขนาดเป็นการพนันจ๋าขนาดนั้นนะครับซึ่งผมคิดว่าถ้าเกิดว่าสนใจก็ลองโหลดแอปลงมาเล่นก่อนเล่นให้มันแบบรู้สึกเป็นก่อนหรือว่าสุดท้ายว่าจะไม่ตลอดแอปชวนเพื่อน 3-4 คนมันก็มีใช่มั้ยที่แบบว่าไม่ต้องเสียตังค์เล่นได้เลยใช่เล่นได้เลยมันฟรีเยอะแยะบางทีแบบว่าสมัครปุ๊บเขาแจกชิปมา2ล้านเงี้ยก็เล่นไปดิมันไม่ได้แบบอะไรแต่คุณก็ไปเล่นห้องที่แบบห้องที่มันต่ำๆยังไงอยู่ได้เป็นปีครับแต่สมมติว่าชนะมากหน่อยอาจจะหน้าใหญ่แต่ขยับขึ้นไปใจก็จังหวะก็เรื่องของคุณแต่ปัญหาก็มันอยู่ที่การบริหารสมองการบริหารเงินการบริหารชิปมันไม่ได้เป็นแค่แบบว่าอยู่ดีเฮ้ยวันนี้รู้สึกดวงดีว่ะจะเข้าไปเล่นโป๊กเกอร์ไม่ใช่นะมันต้องบอกว่าวันนี้รู้สึกสติพร้อมโอ้โหต้องสติพร้อมนะวันนี้รู้สึกสติพร้อมวันนี้รู้สึกแบบเอ้ยโป๊กเกอร์นี่ก็จะเป็นกีฬาที่แบบว่าไม่สามารถจะแบบว่ากินเหล้าเฮฮาอย่างนี้ได้มากมายนะบอกให้ก่อนเพราะว่ามันต้องมีสมาธิใช่ไหมใช่มันต้องมีสมาธิว่าเขาจะต้องจำนู่นต้องจำนี่คือบางทีอ่ะคนแบบต้องนอนให้พอเลยเพราะบางทีพวกอย่างนักโป๊กเกอร์มืออาชีพเนี่ยเขาเล่นกันทีจะ7-8ชั่วโมงถ้าคือนอนไม่พอกินเหล้าไปเกมแล้วตั้งแต่2ชั่วโมงแรกเบลอพอ2ชั่วโมงแรกเหล้าเข้าปาก2ชั่วโมงปุ๊บบริษัทแอดออลเอ็นไม่รู้เรื่องแล้วออลอินมั่วสิ่งที่เราสร้างมาทั้งหมดใน2ชั่วโมงแรกพังหมดครับผมคือผมก็บอกว่ามันไม่ใช่อบายมุขขนาดนั้นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณถ้าไม่ตั้งใจกับมันอ่ะคุณหมดแน่แต่ถ้าคุณต้องตั้งใจกับมันอ่ะมันก็ทำให้ฝึกการแบบเป็นคนที่มีสมาธิไม่สมาธิสั้นมีรอบครอบด้วยใช่ประมาณครับผมวันนี้ต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆถามจริงเลยพี่โป๊กเกอร์อยู่กับพี่มาเป็น10ปีเนี่ยเขาให้อะไรพี่บ้างผมว่าให้เรื่องการต่อรองนะให้เรื่องการดูคนดูอะไรเงี้ยแบบว่าบางทีการพูดกันจาแบบว่าบางทีสมมติบางทีผมก็เคยมีนะแบบว่าสมมติติดต่อคอนเสิร์ตมาจะให้ไปเล่นคอนเสิร์ตแบบเนี้ยเขาบอกว่าเนี่ยผมคิดราคาเนี้ยปุ๊บเขาบอกว่าถ้าราคาเนี้ยผมขอลิขสิทธิ์ไปใช้ในเพลงได้มั้ยคือเรามีการต่อรองกันอ๋อ negotiation มีต่อรองงั้นผมลดให้แต่ผมไม่ให้ลิขสิทธิ์แต่บางทีไม่ให้ลิขสิทธิ์ในการที่ว่าจะออนแอร์หรืออะไรอย่างนี้ออนได้แต่ว่าออนเสร็จปุ๊บลบเลยนะเหมือนไลฟ์เสร็จแล้วลบเลยอะไรเงี้ยก็งั้นพี่ขอเพิ่มอีก 30,000 เก็บไว้เฉพาะเพลงที่ศิลปินมาแจมกันได้ไหมผมลดเลยแค่ 20,000 มันจะเป็นการต่อรองอ่ะมันคือว่าเป็น negotiate ที่แบบว่ามันใช้ได้กับทุกเรื่องเพิ่มสกิลให้เราเถอะใช่ครับประมาณนี้หรือว่าบางทีแบบว่าเธอเขาขอออกไปข้างนอกนะ4 ทุ่ม3 ทุ่มแล้วกันอันนี้มันต่อรองในเรื่องที่ไม่ค่อยโอเคเหมือนกันออกไปข้างนอกกับ4 ทุ่มอันนี้บอก3 ทุ่มกันสามทุ่มครึ่งละกันคนละครึ่งทางอ่ะเอางี้สามทุ่มก็ได้แต่สามทุ่มล้อหมุนได้ไหมล่ะเอ้ยก็คือมันสุดยอดเว้ยค่อยๆต่อลงมาให้เราแบบปลอดภัยปลอดภัยวันนี้ขอบคุณพี่ดีมากๆเลยครับแล้วก็
ขออนุญาตล่วงหน้าขออนุญาตไปเสือกในรายการได้ครับเทมาชาริตี้ด้วยแล้วก็ฝากรายการเทมาชาริตี้รายการที่จะนำเซเลบริตี้มาเล่นโป๊กเกอร์แล้วก็นำผู้ชนะไปมอบรางวัลการกุศลกันครับผมให้บ้านน้องหมาน้องแมวที่ขาดเหลือประมาณนี้ครับก็รับรองว่าได้บุญด้วยได้สนุกด้วยแล้วก็ไม่ใช่อยู่ดีมาเล่นแค่โป๊กเกอร์นะเรายังมีเกมมินิเกมทอล์คโชว์อะไรอีกเยอะแยะมากมายรับรองว่าไม่เหมือนโป๊กเกอร์รูปแบบไหนที่คุณเคยเจอมาแน่นอนครับผมครับผมวันนี้ขอบคุณมากเลยครับผมและเทน่าตักทอล์คตอนหน้านะครับผมเราจะไปจับเข่าคุยกับใครนะครับผมรอติดตามได้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ